สวัสดีครับวันนี้ที่ลาโมบายนะครับวันนี้ครับจะมาสอนวิธีการตั้งค่ารหัสผ่านหน้าจอการยกเลิกรหัสผ่านหน้าจอการสแกนลายนิ้วมือการปลดล็อกด้วยใบหน้านะครับรุ่นนะครับฝั่งซ้ายนะ V23E5G Android 14นะครับฝั่งขวานะ Y22 4G นะครับ Android ล่าสุดเป็น Android 14เหมือนกันเลยนะเพื่อนๆที่ใช้รุ่นอื่นนะครับ Android 12 13หรือว่า11ลองทำตามได้เลยนะครับหลักการจะคล้ายๆกันนะสำหรับยี่ห้อ Vivo ทุกรุ่นเลยนะครับวันนี้ครับที่ทางแอดมินจะสอนนะก็คือเป็นการตั้งค่ารหัสผ่านหน้าจอเพิ่มลายนิ้วมือปลดล็อกด้วยใบหน้านะครับ2ก็คือจะเป็นการยกเลิกรหัสผ่านหน้าจอนะเผื่อเราขายต่อหรือว่าส่งต่อโทรศัพท์ให้คนอื่นนะครับก็ทำตามกันได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทำไม่เป็นนะอย่างแรกนะครับก็จะทำคู่กันไปเลยนะเข้าไปที่การตั้งค่านะครับนี่ครับรูปฟันเฟืองนะต่อมานะครับเลื่อนหาคำว่าเกี่ยวกับความปลอดภัยนะนี่ครับมาแล้วครับนี่สังเกตจะเป็นสัญลักษณ์ที่ขึ้นแบบนี้นะครับนี่ความปลอดภัยกดเข้าไปเลยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับล็อกหน้าจอนะกดเข้าไปเลยนะครับนี่สาเหตุที่นำมาสาธิตทั้ง2เครื่องนะครับเพราะว่า V23E5G นะครับจะสแกนนิ้วที่ใต้จอนะครับ Y22 จะสแกนนิ้วที่ด้านข้างขวานะครับนี่ปุ่ม Power นะในการล็อกหน้าจอของ Vivo นะครับก็จะมีนี่ครับการปัดคือปัจจุบันนะปัดใช้งานได้เลยนะ2คือรูปแบบนะครับรูปแบบก็จะเป็นลายวาดนะครับสามารถตั้งค่าได้เลยนะที่3นะครับก็จะเป็นรหัสพินนะนี่ครับรหัสพินก็ใส่อย่างน้อย4หลักนะครับ1 2 3 4 5 6ประมาณนี้นะครับก็ตั้งยากๆกว่านี้หน่อยก็ได้นะครับนี่ครับเป็นรหัสผ่านนะต่อมานะครับรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากนะครับนี่ตรงนี้นะครับต้องใส่ตัวอักษรด้วยนะครับตัวนี้นะก็จะยากขึ้นมาอีกนะโดยปกติเราใส่ตัวเลข4หลักถึง6หลักสำหรับโหมดนี้นะครับเราต้องใส่ตัวอักษรด้วยนะมานะครับก็เลือกตั้งค่าได้นะครับตามความชอบของเรานะส่วนตัวทางแอดมินจะชอบรูปแบบมากกว่านะถ้าเพื่อนๆชอบพินก็ใส่พินนะครับจะเอาให้ยากขึ้นก็ได้นะครับนี่ครับรูปแบบใส่เป็นตัว L แล้วกันนะครับ L ยาวเลยนะกดถัดไปนะครับถัดไปลากรูปแบบอีกครั้งนะครับ L นะครับตกลงนะครับนี่พอถึงหน้านี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะอันแรกนะครับแสดงเนื้อหาการแจ้งเตือนทั้งหมดนะอันที่2แสดงเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนเฉพาะเมื่อปลดล็อกนะครับอันที่3นะครับไม่ต้องแสดงการแจ้งเตือนนะแอดมินจะเลือกเป็นอันแรกนะครับกดเสร็จสิ้นนะตอนนี้นะครับทางเครื่องจะล็อกแล้วนะนี่ครับปลดล็อกดูหน่อยนี่นี่เห็นไหมครับตัว L ยาวนะนี่ครับ V23E5G เหมือนกันนะครับ L ยาวก็ใช้งานได้นะต่อมาจะเป็นการเพิ่มลายนิ้วมือนะครับเพิ่มลายนิ้วมือนะเพิ่มลายนิ้วมือนะครับใส่ตัว L ยาวนะครับถ้าเป็นรหัสก็ใส่รหัสที่เราลงทะเบียนไว้ตอนแรกนะนี่ครับตัว L ยาวนะเริ่มลงทะเบียนนะครับเอาตัวนี้ก่อนนะสำหรับรุ่นที่สแกนนิ้วใต้จอนะครับเอามือที่ถนัดนะเริ่มลงทะเบียนนะครับนี่ครับก็จะเป็นถนัดส่วนมากก็จะเป็นนิ้วโป้งนะนี่ครับวางยกขึ้นวางนะครับนี่ครับยกวางนะนี่ครับยกวางก็ทำจนกว่าตัวนี้จะเต็มนะครับฉีดสีฟ้านะนี่ครับตอนนี้เครื่องกำลังจับบันทึกลายนิ้วมือเรานะนี่ครับนี่ครับขยับนิ้วหน่อยนะครับขยับตรงนี้หน่อยนี่ครับขยับซ้ายขยับขวาหน่อยนะครับขยับตำแหน่งหน่อยนะนี่กดเสร็จสิ้นนะครับมาสแกนลายนิ้วมือดูนะครับรหัสปุ๊บนี่ครับเห็นไหมครับ
ตอนนี้ลายนิ้วมือเสร็จแล้วนะมาดูการสแกนลายนิ้วมือของ Vivo Y22 นะครับปลดล็อกก่อนนะมาหน้านี้นะครับลายนิ้วมือนะครับเหมือนกันเลยนะยืนยันรูปแบบของเรานะครับนี่ตัว L นะครับเริ่มลงทะเบียนนะครับแล้วก็เหมือนกันเลยนะครับยอมรับนะกดยอมรับแตะตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่แตะแล้ววางใหม่แตะแล้ววางใหม่นะนี่ขยับนิ้วหน่อยนะครับนี่นี่ครับพอลายนิ้วมือเตรียมแบบนี้นะครับกดเสร็จสิ้นนะมาปิดมาล็อกดูหน่อยครับแตะปึ๊บนี่ครับเห็นไหมครับเร็วนะแตะปึ๊บนี่ครับแทบจะไม่ต้องกดเลยนะโอเคนะครับสำหรับปลดล็อกลายนิ้วมือนะครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับในการปลดล็อกด้วยใบหน้านะปลดล็อกรหัสผ่านก่อนเพิ่มคำว่าใบหน้านะครับนี่ครับใบหน้านะยืนยันรูปแบบของคุณนะครับใส่ตัว L ไปเลยนะเริ่มลงทะเบียนนะครับนี่ครับติ๊กยอมรับนะครับนี่ครับครบ 100% นะตกลงนะครับแล้วก็อย่าลืมปิดตรงนี้นะครับอยู่บนหน้าจอล็อกหลังจากการปลดล็อกติ๊กปิดตรงนี้เลยนะมาครับมาลองดูนี่เห็นไหมครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการปลดล็อกด้วยรหัสผ่านนะครับเป็นลายวาดนะหรือจะเป็นตัวเลขรหัสพินนะครับ2ก็คือการปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นิ้วนี้นะครับนี่ครับ3นะครับเป็นการปลดล็อกด้วยใบหน้านะครับนี่ครับเห็นไหมครับค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการตั้งค่านะมาดูวิธีการยกเลิกนะครับทีนี้นะจะส่งต่อเครื่องนี้ให้เพื่อนนะครับหรือว่ามีคนรู้จักรหัสเราเยอะนะต้องการที่จะยกเลิกนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าได้เลยนะครับตั้งค่านะครับเข้าไปที่เดิมนะครับความปลอดภัยนะนี่ครับเลื่อนหาคำว่าความปลอดภัยนะนี่ครับความปลอดภัยนะครับเลื่อนหาคำว่านะครับนี่ครับล็อกหน้าจอนะนี่ครับล็อกหน้าจอนะใส่ตัว L เข้าไปนะครับใส่ตัว L เข้าไปนะถ้าเพื่อนๆที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบนะครับก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นตัว Z นะกดถัดไปย้ำอีกทีนึงนะครับเปลี่ยนเป็นตัว Z นะกดตกลงนะครับตอนนี้ตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นตัว Z แล้วนะนี่แต่เพื่อนๆที่จะยกเลิกเลยนะครับก็วิธีการตั้งค่านะความปลอดภัยนะครับเลือกมาที่ล็อกหน้าจอนะครับใส่รูปแบบเก่าของเรานะครับนี่ที่ใช้อยู่นะนี่ครับเลือกคำว่าไม่มีนะครับไม่มีนี่ครับนำออกได้เลยนะนี่ครับตอนนี้เครื่องนี้นะครับก็จะถูกล้างข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกใบหน้าแล้วก็ลายนิ้วมือนะครับก็จะไม่มีการล็อกใดๆเกิดขึ้นนะข้อมูลยังอยู่ครบนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นตัว Z นะมายกเลิกตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะตั้งค่านะครับเข้าไปที่ล็อกหน้าจอนะใส่ตัว Z นะครับนี่ที่เราตั้งใหม่นะกดคำว่าไม่มีนะครับนี่ครับนำออกนะตอนนี้นะครับเครื่องก็จะไม่ล็อกนะครับนี่เห็นไหมครับครับโอเคครับก็ดูไว้เป็นข้อมูลนะครับสำหรับการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่นะขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับ